สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Thai Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Ultra 1.3.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทดสอบสกิลความเป็นลูก GM ของเราเนาะแต่ก่อนอื่นค่ะปกติที่ GUI เนี่ยเราจะปรับไว้ที่ประมาณ9แต่ทีนี้เรารู้สึกค่ะว่า9มันใหญ่ไปเนาะดังนั้นเราก็จะปรับใหม่ค่ะให้เหลือสักประมาณ7โอเคประมาณ7แล้วกันก็คือประมาณ7ก็ประมาณขนาดนี้ค่ะตรงสล็อตที่อยู่ข้างล่างก็จะเล็กลงมานิดนึงหรือว่าเล็กไปเอาสัก8ดีกว่าเอาสัก8เล็กไปไม่เอ่ยไม่น่าจะเล็กไปค่ะ8กำลังพอดีเนาะแต่ถ้า9รู้สึกว่ามันใหญ่ไปก็ปรับลงมานิดนึงค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบค่ะสกิลความเป็นลูก GM ของเราด้วยการขุดแร่ค่ะ30นาทีเราจะดูว่าในการขุดแร่30นาทีของเรานั้นเราจะได้อะไรมาบ้างค่ะวันนี้เราจะไปขุดแร่กันนั่นเองโอเคเตรียมกล่องไปก่อน2กล่องได้มาแล้วแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะคือท็อตเราจะต้องเอาท็อตไปด้วยไม่มีท็อตในนี้อ้าวโอเคถ้าไม่มีท็อตในนี้ไม่เป็นไรค่ะในเชลกระบอกของเรามีอยู่แล้วแน่นอนนี่ไงท็อตอยู่นี่นั่นเองแล้วก็โคมาด้วยค่ะได้แล้วนี่ก็เก็บเลยเอาโต๊ะคราฟไปด้วยปกติเวลาที่เราไปขุดนี่ค่ะเราจะนิยมในการพกโต๊ะคราฟไปด้วยอยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องเอาโต๊ะคราฟไปด้วยโอเคมาลงไปเลยวันนี้เราจะไปขุดแร่กันเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกค่ะว่าทรัพยากรเราเหลือน้อยลงแล้วอย่างเช่นเจ้าพวกเรสโตนอะไรอย่างเงี้ยเหลือน้อยลงแล้วส่วนไดมอนด์กับเหล็กค่ะเราไม่ต้องการเท่าไหร่แต่ว่าลาพิสนี่เราต้องการนะเพราะว่าในการสร้างอควาเรียมค่ะเราจะต้องใช้สีฟ้าที่มาจากลาพิสด้วยนั่นเองดังนั้นเป้าหมายในวันนี้ค่ะเราก็อยากจะได้ลาพิสแล้วก็อยากจะได้เรสโตนโอเคถือพิกแอคซิลทัสอันนี้พิกแอคฟอร์จูนโอเคได้แล้วค่ะมาขุดแถวนี้แหละทดสอบสกิลความเป็นลูก GM ดูซิว่าในการขุดแร่30นาทีค่ะเราจะได้แร่มาเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้อยู่นาทีที่2เพราะว่าเราดูในโปรแกรมอัดค่ะเราเห็นอยู่ว่าเราอัดมาแล้วประมาณ2นาทีเนาะดังนั้นค่ะก็โอ้ไม่ต้องทดสอบนี่ไงอยากได้เรสโตนสกิลของเป็นลูก GM มาทันทีค่ะได้เรสโตนทันทีเนี่ยแหละโอ้สุดๆค่ะบอกว่าอยากได้เรสโตนปุ๊บเรสโตนก็มาคือแบบมาไวมากอยากได้ลาพิสนี่จัดให้ลาพิสก็มาค่ะอันนี้เกินไปไหมเพิ่งพูดว่าอยากได้เรสโตนกับลาพิสแร่สองอันแรกที่เราได้ค่ะก็คือเรสโตนกับลาพิสทันทีโอ้นี่มันสกิลลูก GM ชั้นสูงหาซื้อได้จากไหนแล้วเนี่ยก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนค่ะว่าสกิลลูก GM เนี่ยไม่มีหรอกแต่ก็คือมันเป็นมุกที่เราเล่นคนที่หาอะไรก็เจอหาอะไรก็ได้อยากได้นู่นก็ได้อยากได้นี่ก็ได้ค่ะเราก็จะแซวเล่นๆว่ามีความเป็นลูก GM นั่นเองส่วนคนที่แบบหานู่นก็ไม่เจอหานี่ก็ไม่เจอค่ะก็จะถูก GM ทอดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมุกที่เล่นกันดังนั้นเวลาที่เราจะมาทดสอบสกิลความเป็นลูก GM นี่ค่ะเราก็จะทดสอบว่าเราต้องการนู่นแล้วเราจะหานู่นเจอหรือเปล่าเราต้องการนี้เราจะหานี้เจอหรือเปล่าค่ะก็ประมาณนี้นั่นเองโอ้โหขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะเอาท็อตออกแป๊บนึงก่อนค่ะออกก่อนเนาะแล้วก็เอาแร่มานี่ไงขุดแป๊บเดียวก็ได้มาแล้วโคนี้ไม่เกี่ยวเนาะเราไม่นับโคแล้วกันค่ะเพราะว่าโคเราเตรียมไว้เพื่อจะเอามาทักคราฟเป็นท็อตเนาะตอนนี้เราก็เจอเรสโตน2กองแล้วปกติเรสโตนก็เจอไม่ยากเท่าไหร่นะนั่นไงลาพิสคำถามคือทำไมเราถึงไม่ขุดแร่เป็นบล็อกแล้วเราค่อยเอาไปแบบทำให้มันเป็นแร่อีกคำตอบคือพี่หมิวไม่อยากจะให้เสียสภาพพิกแอคค่ะดังนั้นเวลาที่เราเจอแร่อะไรอย่างเงี้ย
เราก็ไม่ขุดมาเป็นบล็อกหรอกเราก็จะขุดโดยใช้ฟอร์จูนเลยนั่นเองถ้าขุดโดยใช้ฟอร์จูนค่ะก็ถือว่าได้เป็นการซ่อมฟอร์จูนไปด้วยเนาะซ่อมพิกแอคที่มีฟอร์จูนอะไรอย่างนี้ค่ะซ่อมไปด้วยแล้วก็จะได้แบบไม่ต้องเสียสภาพพิกแอคในการมาเปลี่ยนจากก้อนแร่ให้กลายเป็นแร่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองดังนั้นเราก็จะประหยัดพื้นที่ในช่องเก็บของด้วยการคราฟเป็นบล็อกค่ะอย่างเช่นถ้าเราได้เรสโตนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคราฟเป็นบล็อกออฟเรสโตนถ้าเราได้ลาพิสเยอะๆเราก็จะคราฟเป็นบล็อกออฟลาพิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคราฟไว้เลยโอ้โหเรสโตนอีกแล้วแต่ปกติเรสโตนก็หาไม่ยากเท่าไหร่หรอกใช่ไหมแต่ทางนี้ค่ะก็อาจจะมีบางคนที่แบบหาเรสโตนไม่เจอก็มีนะมันก็แล้วแต่ดวงใช่แล้วค่ะแล้วแต่ดวงโอ้ยอันนี้2กองเลยนี่เนี่ยค่ะถ้าเยอะอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นเรสโตน2กองบางคนก็อาจจะหาเพชรไม่เจอบางคนก็อาจจะหาเรสโตนไม่เจอแต่บางคนค่ะก็อาจจะเจอแบบเรสโตนเยอะมากบางคนก็อาจจะเจอเพชรเยอะมากแต่ไม่เจอเหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์การเล่น Minecraft Azeroth ที่ไม่เหมือนกันเนาะว้าวลาวาแล้วค่ะถ้าเราเจอลาวาเราจะขุดไปตรงนี้3บล็อกนี่ขนาดจะขุดแค่จะขุดทางเลี้ยวกลับยังได้เรสโตนโอ้โหโอ้ยลาวาลาวาในโลกปกติไม่ไหลเร็วเท่าไหร่ดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรสบายสบายอุ๊ยข้างบนนู้นมีลาพิสจะขึ้นไปไหมอ่ะขึ้นมาก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาบึ้มมีเรสโตนมีโคมีเหล็กเราไม่อยากจะขุดในถ้ำเพราะว่าการขุดในถ้ำแบบนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่รับประกันอยู่แล้วว่าเราจะได้เยอะเพราะว่าเจ้าพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นแบบทางสายแร่ใน Minecraft นั่นเองที่จะมีแร่มาเยอะมากอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่อยากจะขุดในนี้แต่ก็ขุดนะคือไหนๆก็เจอแล้วใช่ไหมก็ขอขุดหน่อยแล้วกันจึ๊บเต็มค่ะโยนออกก่อนโอเคเมื่อเต็มแบบนี้เห็นไหมช่องในเก็บของของเราเต็มแล้วเราก็จะเอามาคราฟนี่คราฟเลยลาพิสค่ะก็อ้อลาพิสลาซูรี่บล็อกเนาะมันไม่ได้เรียกว่าบล็อกออฟลาพิสโอเคทีนี้ก็ขวานนี่แหละค่ะก็ขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเต็มแบบเต็มเยอะมากเราก็จะเอาใส่ไว้ในเชลเกอร์บล็อกแล้วก็เอาเก็บไว้ในอินเนอร์เชสตรงนี้เลี้ยวกลับเนาะ1 2 3นับไป3แล้วก็ขุดบล็อกที่4จากนั้นก็เลี้ยวกลับเลยแต่ก่อนจะเลี้ยวกลับไปทางนี้ก่อนก็ได้ถ้าไม่เจอลาวาก็ไปต่อก็ได้ค่ะปึ๊บมาโคอีกแล้วขุดก็ได้เมื่อกี้มีโคอยู่ในตัวโอเคแวะขุดโคหน่อยดีกว่าเอาไว้ไปทำเป็นท็อตหมดค่ะปะไปต่อเลยก็ไปเรื่อยๆได้ลาพิสมาอีกแล้วโอ้โหนี่มันแบบสุดๆความต้องการลาพิสในวันนี้ของเราค่ะคุ้มค่าแน่นอนเวลาที่เราต้องการจะขุดเรสโตนแนะนำให้ใช้พิกแอคที่มีฟอร์จูนค่ะโดยเฉพาะฟอร์จูนขั้นสูงสุดก็คือขั้น3เวลาที่เราขุด1ทีเราก็จะได้เยอะมากๆเพราะว่าถ้าขุดด้วยพิกแอคธรรมดามันก็จะไม่ดรอปเท่าไหร่แต่ถ้าขุดด้วยฟอร์จูนอะไรอย่างนี้ค่ะมาแบบพึบพรับพึบพรับเลยอ่ะเรสโตนอีกแล้วโอ้โหอย่างเงี้ยดีมากๆแร่อื่นน่ะไม่ต้องมาเอาแค่ลาพิสกับเรสโตนก็พอแล้วเพราะว่าคือสิ่งที่เราต้องการในอีพิโซดนี้นั่นเองแต่ก็อุ๊ยเรสโตนอีกแล้วเนี่ยอะไรค่ะใช่เลยแร่อื่นน่ะไม่ต้องโผล่มาให้เห็นหรอกไดมอนด์ไดมอนด์ไม่ต้องมาไม่อยากได้ค่ะเฟอร์และไดมอนด์โอ้โหเรสโตนอีกแล้ว
โอ้ไอ้วันได้อย่างงี้อะไรจะขนาดนี้สกิลลูกจีเอลนี้ไปซื้อมาจากที่ไหนสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแถวไหนก็มีขายไม่ต้องซื้อด้วยราคาเท่าไหร่ก็ราคา1สลึงแล้วกันค่ะไม่รู้ว่าหาซื้อจากที่ไหนได้ก็โอ้โหมันเป็นสกิลที่ต้องพัฒนาหาได้จากดวงนั่นเองต้องไปทำบุญถึงจะได้สกิลลูก GM มาถ้าจะขุดเจอแล้วขนาดนี้นะก็โอ้โหสุดๆเลยค่ะได้มาแบบคุ้มค่ามากๆตอนนี้เราขุดวัยที่เท่าไหร่วัยที่7ก็ปกติก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะวัยที่6วัยที่7อะไรอย่างนี้ตรงนี้มีเหล็กขุดหน่อยก็ได้ไม่ได้อยากจะขุดเหล็กไปหาแต่ว่าขุดก็ได้แล้วเราก็เจอเรสโตนแหมพอเห็นเหล็กขุดเหล็กมาปุ๊บเจอเรสโตนเลยหมดแล้วยังหมดแล้วนี้เราก็กลับทางนี้ต่อแล้วกันขุดโคด้วยก็ได้มั้งเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอยากจะขุดเท่าไหร่แต่ก็บ่นเลยค่ะว่าไม่อยากจะขุดแต่ก็ขุดเจอเหล็กอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็เชื่อมต่อกับเรสโตนเจอโคก็เชื่อมต่อกับเรสโตนนี่มันแบบว่าเราต้องการเรสโตนไงเขาเห็นว่าเรากำลังขุดโคอยู่ค่ะอะไรแบบนี้หรือว่าขุดเหล็กอยู่ก็เลยเอาเรสโตนมาแอบข้างๆด้วยนี่มันแบบสุดๆช็อกโกบ็อกมาก่อนแล้วก็เก็บพวกสโตนไปค่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันในนี้จะได้มีช่องว่างเยอะๆใช่ไหมโอเคประมาณขนาดนี้แหละนี้ก็ขุดต่อได้เลยทำทางก่อนค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เก็บแร่ไม่หมดเห็นอยู่หมดแล้วนี่ค่ะเราก็ขุดต่อแบบนี้ย้อนกลับไปจนถึงทางนี้เมื่อถึงทางนี้เรียบร้อยใช่ไหมตรงนี้ค่ะที่เราขุดออกมาเนาะเราก็นับไป3 1 2 3จากนั้นในบล็อกที่4ค่ะเราก็ขุดอีกที่นึงทีนี้ถ้าเจอลาวาเราก็ค่อยโค้งกลับมาค่ะแล้วเราก็จะโผล่ประมาณตรงนี้นี่แหละวิธีขุดแบบพี่หมิวรังปลวกชัดๆก็เพราะว่าการเจเนเรตแร่อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็มาแบบสุ่มอยู่แล้วไงดังนั้นเราก็ขุดสุ่มๆไปเดี๋ยวก็เจอไม่ยากแต่ทั้งนี้ค่ะบางคนก็จะมีแบบความสูงในดวงใจที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะนิยมขุดที่วัยที่8บางคนนิยมขุดที่วัยที่10อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะขุดที่วัยที่5อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วแต่คนเนาะบางคนอาจจะเป็นวัยที่12ก็ได้แบบวัยในดวงใจที่เวลาเราขุดแล้วเราจะเจอของเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับพี่หมิวก็จะขุดประมาณวัยที่6วัยที่7วัยที่5อะไรอย่างเงี้ยอยู่แค่ประมาณนี้แหละไม่เคยขุดสูงเกินกว่า10เพราะว่าปกติก็จะอยู่แค่นี้โอ้โหลาพิษมาอีกแล้วนี่มันแบบอยากได้ลาพิษใช่ไหมจัดให้มีแต่ลาพิษกับเรสโตนที่เราต้องการทั้งนั้นค่ะคุ้มค่ามากๆโอ้โหยังอื่นไม่โผล่มาอย่างเงี้ยดีมากๆค่ะอยากได้ลาพิษใช่ไหมจัดไปอยากได้เรสโตนใช่ไหมจัดไปโอ้โหแหวนเหล็กนั่นไงเรสโตนมาอีกแล้วนี่แหละค่ะยอดเยี่ยมแล้วก็วางบล็อกไว้แล้วก็ขุดต่อเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุ้มค่าถามว่าทำไมเราถึงต้องการลาพิษคำตอบคือก็เพราะเราต้องการเอาไปทำเป็นสีฟ้านั่นเองค่ะเราจะไม่ยืนในกราเวลเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่เลวร้ายมากกับกราเวลคือพี่หมิวเคยยืนในกราเวลค่ะแล้วเราก็ขุดอย่างนี้แหละทีนี้กราเวลมันก็พังพรึบลงไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหโชคดีนะที่ข้างล่างไม่ใช่เหวถ้าเป็นเหวนี้บอกเลยค่ะไม่เหลื
ดังนั้นเราก็เลยมีความทรงจำไม่ดีกับกราเวลมากๆเราก็พยายามที่จะเลี่ยงทุกครั้งในการที่จะยืนบนกราเวลนั่นเองก็พยายามที่จะขุดกราเวลออกค่ะแล้ววางเป็นบล็อกอะไรก็ได้ที่สามารถลอยได้โอเคไปต่อได้เนาะเรียบร้อยค่ะโอ้โหหมดกราเวลก็มีเรสโตนมาทันทีเนี่ยแหละใช้ได้เลยต้องแบบเนี้ยเห็นว่าขออะไรก็ได้อย่างนั้นเนี่ยแหละค่ะดีดีเรสโตนเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะในขณะที่เพชรอ่ะเป็นอะไรที่เราไม่ได้ต้องการที่จะใช้เท่าไหร่ก็คือพอได้ชุดเกราะที่ทำจากเพชรเครื่องไม้เครื่องมืออีกจำนวนหนึ่งที่ทำจากเพชรอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะเอาเพชรมาทำอะไรสักเท่าไหร่ละแต่สิ่งที่เราต้องการและก็จำเป็นมากๆก็คือลาพิสไว้ในการเอนชานแน่นอนว่าลาพิสก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าเราสามารถหาสมุดเอนชานจากวิลเลจเจอร์ได้นั่นเองแต่สิ่งที่จำเป็นค่ะก็คือเรสโตนโอ้โหพูดปุ๊บก็มาสิ่งที่จำเป็นก็คือเรสโตนเห็นปะเรสโตนก็มาโอ้พูดถึงเรสโตนเรสโตนก็ปรากฏมาทันทีค่ะเพราะว่าวิธีในการหาเรสโตนค่ะเราก็หาได้จากการทำมอนสเตอร์ฟาร์มหรือว่าเป็นฟาร์มแม่มดก็ได้หรือว่าหาได้จากการแลกวิลเลจเจอร์ค่ะที่ชื่อว่าเครริกก็ได้หรือว่าจะหาจากการขุดแร่ก็ได้วิธีไหนที่หาได้ง่ายที่สุดก็ขุดแร่ค่ะแต่วิธีไหนที่หาแล้วไม่เหนื่อยที่สุดก็ทำฟาร์มแม่มดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เหนื่อยเพราะว่าแค่มาเปิดเครื่องทิ้งไว้ FK เราก็จะได้เรสโตนมาแล้วแต่ทีนี้มันก็จะได้อย่างอื่นมาด้วยไงเรสโตนมันก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆค่ะไม่ค่อยมาเยอะเท่าไหร่ในขณะที่การขุดแร่เวลาที่เราขุดเจอเรสโตนที่1อ่ะเราก็อาศัยอำนาจของฟอร์จูนใช่ป่ะให้แบบดรอปเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็จะมาแบบเยอะมากๆเลยนั่นไงพูดถึงเรสโตนพูดจบประโยคปุ๊บเรสโตนก็มาเนี่ยแหละคุ้มค่าคือสิ่งที่ต้องการปกติไม่ค่อยจะขุดโคเท่าไหร่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้มักใช้โคในการคราฟเป็นท็อตไงดังนั้นก็เลยโอเคเอาโคไปด้วยดีกว่าแล้วก็เวลาเผาของค่ะเราก็ขี้เกียจไปตักลาวาเราก็ใช้โคในการเผานี่แหละถ่านหินก็เผาได้ดีเหมือนกันเอาอัดเป็นบล็อกแล้วก็เอาไปเผาเป็นอะไรที่ก็ใช้ได้อ่ะคือก็ใช้ได้ดีเหมือนกับลาวานั่นแหละค่ะพอๆกันเลยลาวามันมีข้อเสียไงตรงที่เราต้องไปตักแล้วมันสแต็กไม่ได้ในขณะที่โคหะสามารถสแต็กได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปตักแต่เราต้องมาขุดก็ข้อดีข้อเสียกันคนละแบบเนาะเจอโคอยู่แล้วขอเรสโตนหน่อยไม่มีโอเคไม่มีค่ะตรงนี้ไม่มีเรสโตนถ้าฉะนั้นไปต่อนานไงมาอยู่ตรงนี้ไงขอเรสโตนหน่อยมาแล้วนี่ค่ะขุดโลดเจอเหล็กด้วยหมดเกลี้ยงเราก็ไปต่อเรื่อยๆจนกว่าจะเจอลาวาแต่ทีนี้ค่ะบางคนเวลาที่ขุดแร่แรกๆอ่ะพี่หมิวก็เป็นนะคือเราจะกังวลว่าจะเจอลาวามากเลยแล้วเราก็จะกังวลค่ะว่าเราจะเจอเจ้าซิลเวอร์ฟิชอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เจอเจ้าพวกนั้นค่ะเราอาจจะตายได้เลยเนาะก็เป็นอะไรที่น่ากังวลวันนี้ก็เป็นลาวาเหรองั้นก็ถอยมานิดนึง2 3 4โอเควันนี้เป็น4ค่ะแล้วก็ขุดถอยเลยขุดเดินหน้าจะเจอบ่อลาวามั้ยเจอลาวาด้วยโอเคนี่ค่ะเราขุดตรงนี้ไว้ปุ๊บลาวาก็ไม่สามารถที่จะไหลทะลักมาได้ย้อนกลับไปเรื่อยๆมาเรียงๆหวัดดีเรสโตนขุดต่อเลยตรงนี้ด้วยค่ะ
ราะบางทีการที่มีโคปรากฏอยู่อ่ะมันก็จะเชื่อมกับแร่อื่นๆบางทีโคก็จะอยู่ใกล้แบบเรดสโตนบ้างอยู่ใกล้ลาพิธบ้างหรือไม่บางทีค่ะก็อยู่ใกล้ไดมอนด์บ้างก็คือแบบมันจะอยู่ติดกันไงนั่นเองดังนั้นการที่เราขุดโคบางทีก็อาจจะทำให้เราเจอแร่อื่นด้วยค่ะก็ขุดไปเถอะเนาะอย่างน้อยก็เจอละเมื่อกี้เต็มเลยนะแต่พออัดเป็นบล็อกนี่ค่ะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ต้องใช้เรสโตน9ชิ้นต่อ1บล็อกก็เป็นธรรมดาอ๋อตอนแรกนึกว่าเป็นเหวอะไรอย่างนี้เป็นทางที่เราขุดนั่นเองก็เป็นการประหยัดพื้นที่ในช่องเก็บของได้เยอะเลยเอามาอัดบล็อกไว้ไปเรื่อยๆค่ะสบายสบายชิวๆไปเหล็กอีกแล้วแล้วก็เดินต่ออยากได้ลาพิธอีกสักกองหนึ่งแล้วก็อยากจะได้เรสโตนอีกสักกองหนึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละได้มาเยอะมากๆแล้วขอลาพิธอีกหน่อยนะขออีกสักหน่อยต้องการเยอะกว่านี้จะเจอไหมนะนะเจอเรสโตนค่ะวางก่อนแล้วก็ขุดเลยวางเชาเกอร์บ็อกแล้วก็เก็บสโตนไปก่อนโคมาเลยจะได้อัดบล็อกนั่นเองเก็บฟินเก็บแร่อย่างอื่นเนาะมาขุดต่อเอาให้ไปถึงเส้นทางของเราค่ะก็น่าจะเพียงพอแล้วคิดว่าน่าจะได้คุ้มค่าแล้วแหละตามเป้าหมายของเราเราต้องมาขุดหาเรสโตนเพราะว่าเราเอาเรสโตนไปทำฟาร์มสาหร่ายนั่นเอง ไปเดินสายสาหร่ายค่อนข้างที่จะเยอะเรสโตนเราก็เลยร่อยรอไปทำให้เราเหลือเรสโตนประมาณแค่น่าจะ9กองมั้งคะ9กองแบบเป็นบล็อกออฟเรสโตนอ่ะก็เหลือน้อยลงไปก็ต้องมาขุดหาเพิ่มชีวิตช่างน่าสงสารอยากได้ลาพิธเรสโตนอ่ะพอแล้วไม่เอาแล้วแต่ก็ถ้าปรากฏมาให้มันก็ดีใช่ไหมเหล็กตรงนี้ด้วยขอลาพิธเถอะสีฟ้าค่ะเราสามารถหาได้จากดอกไม้สีฟ้าที่อยู่ในสวอมแลนด์ใช่ไหมแต่เราก็ต้องไปทำฟาร์มดังนั้นการหาสีฟ้าจากลาพิธก็ดูเป็นอะไรที่ง่ายเหมือนกันเราก็อยากจะได้ลาพิธมาแต่ลักษณะเหมือนจะไม่เจอลาพิธละอีกนิดเดียวค่ะก็น่าจะถึงทางสายหลักของเราแล้วมั้งน่าจะใกล้ถึงแล้วเก็บไปก่อนสโตนเอาสโตนมาก่อนใส่สโตนเข้าไปไว้ในลังนี้นี่ค่ะก็เอาสโตนมาเลยเก็บไว้ในลังนี้ด้วยแล้วก็นี่เราได้บล็อกออฟสโตนมาขนาดนี้ค่ะกับลาพิธแค่นี้ถามว่าขนาดนี้เยอะไหมขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะนะส่วนเหล็กเราก็ได้เหล็กกับทองมาอีกนิดนึงถามว่าทำไมเยอะเพราะว่าเราอัดบล็อกค่ะก็เลยดูไม่เยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราลองคายเนี่ยนี่ไงเห็นไหมเยอะใช้ได้ได้มาคุ้มค่าเลยค่ะนี่ได้มาขนาดนี้ในการขุดในเวลาอันนิดเดียวตามที่เราต้องการเลยต้องการลาพิธกับต้องการเรสโตนก็ได้ลาพิธกับเรสโตนมาคุ้มค่ามากๆก็เก็บลาพิธกับเรสโตนไว้ในลังนี้แหละเพราะเราจะพกไปด้วยนั่นเองส่วนเหล็กทองเอาออก
เอ้ยขุดผิดค่ะต้องใช้ฟอร์จูนแล้วก็เก็บไว้เลยอันนี้คืออะไรนี่คือทรัพยากรค่ะที่เราเตรียมไว้ในการจะสร้างอควาเรียมนั่นเองก็จะเป็นกระจกมีขนแกะค่ะที่ได้จากการคราฟสตริงเนาะเอาสตริง4อันที่ม็อบฟาร์มมาคราฟเป็นขนแกะเราก็จะได้เป็นขนแกะสีขาวก็ส่วนใหญ่จะเป็นกระจกแล้วก็มีหินแล้วก็มีสโตนแพ็คไอซ์ค่ะแล้วก็โบนบล็อกนั่นเองที่เตรียมไว้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละในการสร้างอควาเรียมพอไม่พอไม่แน่ใจค่ะแต่คิดว่าน่าจะพอเนาะเพราะว่าอย่างเยอะแล้วอะถ้าไม่พอก็เดี๋ยวค่อยมาหากันอีกที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้เราจะ enchant trident ของเราเอา trident มาก่อนอยู่ในเครื่องไม้เครื่องมือหมายเลขหนึ่งนี่ไง trident ตัวนี้ค่ะเราใส่ mending ซ่อมเรียบร้อยแล้ว trident ตัวที่หนึ่งของเราค่ะเป็นสาย channeling ดังนั้น trident ตัวนี้ของเราค่ะน่าจะเป็นสาย riptide ดังนั้นใส่ mendingแล้วก็ใส่ริปไทยก่อนโอ้โหเลเวล7แค่เดียวเลเวล7แล้วที่เหลือของเราล่ะยังเหลืออีกหลายตัวที่เราต้องใส่เข้ามาเลยนะสามารถใส่ Impelling ได้โอเคเอา Impelling มาแค่ขั้น4ก็พอมั้งน่าจะเพียงพอค่ะไม่ต้องไปถึงขั้น5หรอกเมื่อเราอยู่ในน้ำหรือว่ายืนอยู่ในฝนค่ะแล้วเราปาไทรเดนที่มี Enchant ริปไทยตัวเราก็จะพุ่งไปตามไทรเดนนั่นเองมีความรู้สึกว่าก็สูงเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนเล็งดีๆก่อนเล็งแบบนี้แล้วก็ปรับเป็นมุมมองฟึบโอ้โอเคก็ใช้ได้ค่ะก็สูงใช้ได้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะหมุนตัวได้ด้วยไม่มีข้าวมั่มเลือดลดแต่ไม่มีข้าวมั่มเอเนอร์เชสกล่องสีส้มเอาปลามากินก่อนมั่มก่อนเร็วรู้สึกว่าการเล่นคอมโบเนี้ยในน้ำน่าจะปลอดภัยกว่าการเล่นบนบกเพราะว่าการเล่นบนบกนี่ค่ะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆถ้าไม่มีเกราะดีใช่ไหมตายได้เลยนั่นน่ะนี่โอ้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเล่นในน้ำมันกว่าเยอะปลอดภัยหมุนตัวค่ะนั่นไงว่าแล้วเล่นในน้ำนี่แหละดีที่สุดเล่นบนบกนี้แบบเสี่ยงในการตกจากที่สูงแล้วก็ตายได้ปึ๊บโอ้โหก็ใช้ได้ค่ะแต่รู้สึกผิดคาดไปนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะไปได้แบบไกลกว่านี้ไงแต่นี้ก็คือในน้ำไปได้อยู่แค่นิดเดียวเองตอนแรกนึกว่าจะปาจากตรงนี้ค่ะแล้วพุ่งไปแบบนู่นแบบไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยไปได้อยู่แค่นี้นี่คือเราแบบชาร์จแบบเต็มแล้วนะลองเล็งตรงนู้นค่ะลองดูค่ะเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวหายใจขึ้นหาออกซิเจนก่อนแล้วก็ลงมาคืนสมมุติเราต้องการไปที่เกาะตรงนู้นง้างแบบสุดแล้วค่ะเนี่ยก็มาได้แค่นี้คือตอนแรกเราอุตส่าห์จินตนาการในความรู้สึกเนาะว่ามันน่าจะไปได้ไกลแบบไกลมากๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นจากขว้างตรงนี้ค่ะเราไปถึงเกาะนู้นได้อะแต่ความจริงก็คือเนี่ยมาได้แค่ครึ่งหนึ่งโอเคก็ถือว่าตอนนี้ค่ะเราได้ Trident ที่มี Enchant Riptide มาแล้วก็สนุกอะในความสนุกอะสนุกค่ะแต่ว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่อะนี่ไงไม่ไกลไม่ใช่ปัญหาขอแค่มีเทคนิคก็ทำได้ใช่ไหมโอ้โหนี่ค่ะไม่ไกลนี่ไม่ใช่ปัญหาขอแค่มีเทคนิคก็สามารถที่จะไปได้ไกลได้สมมติเราอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนะเอาใหม่ทางโล่งๆหน่อยทางนี้น่าจะโล่งค่ะ
แต่ก็มุมนี้เล่นยากเนาะนี่ไงโอ้โหมันต้องฝึกอ่ะเหมือนกับการที่เราได้ปีกมาครั้งแรกอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็ต้องฝึกไปได้ไม่ไกลไม่ใช่ปัญหาขอแค่มีการฝึกเห็นวะมันก็คอมโบได้มีไงโอ้โหไปแบบต่อเนื่องอะไรอย่างนี้ค่ะใช้ได้เลยแต่ก็พาเวียนหัวนิดนึงพาเวียนหัวนิดนึงเนาะก็ถือว่าใช้ได้หม่ำข้าวก่อนโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ